ตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นก็แบบเจออะไรเพราะทุกอย่างมันต้องเร็วต้องตอบต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อนไหวพี่มากเลยต้องตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยสนุกค่ะสนุกค่ะวันนี้เชียร์ครับค่ะแฟนคลับท้ายคุณลองคบกับเต้ยเป็นเวลา1เดือนคุณจะทำไหมผมจะโดนอะไรบ้างอยู่1เดือนนะเราโดนท้านะกล้าไหมอะไรเงี้ยกล้าไหม1เดือนเดี๋ยวได้อะไรเออได้อะไรได้คบกันรู้แล้วได้คบกันโอ้ยนั่นมันรู้อยู่แล้วต้องได้คบกันต้องกินข้าวเช้าเที่ยงเย็น3มื้อต้องไปดูหนังด้วยกันด้วยทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ต้องพาเข้าบ้านทุกอาทิตย์โอ้โหไปหาพ่อกับแม่นี่ไม่ใช่แฟนคลับละมึงกับกูแล้วเนี่ยถ้าเชียร์บอกว่าโกรธแล้วนะคุณจะทำยังไงก็งอครับนอกจากงออย่างเดียวคุณทำอะไรอีกก็ดีกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็งอทำยังไงอ่ะก็พยายามทำเต็มที่ก็เลยดีกันนะดีกันนะดีกันนะโอ้ยมือนั้นเมื่อกี้ต้องแคะขี้มูกนะเออใช่ผมลืมไปเลยแสดงว่าคุณทั้งคู่มีใจให้กันใช่หรือไม่ผมนี่ยิ่งกว่านักข่าวแล้วเนี่ยคุณสอบสิครับพี่ไม่ต้องรู้เพราะว่าเขาตอบใช่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเนี่ยเป็นอัตโนมัติคือเราก็รู้สึกดีรู้สึกชื่นชอบผลงานของเขาอยู่แล้วเขาถามว่ามีใจให้กันป่ะเอาเหรอครับเกียร์เสียงสามอ่ะจะเปลี่ยนเสียงทำไมมีใจให้กันหรือเปล่าเอานี้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามครับเทปนี้ครับเสือสิงห์กับทิงซ่าครับมีผมกับพี่เชียร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะคะรับรองค่ะซ่าสนุกแสบแบบว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ